ทางเดินนิ้วนางนะกระดิกขึ้นยังเป็นคนมีนิสัยออกชอบการพนันหรือการหาเงินทางลับพวกนี้ก็จะเล่นหุ้นแล้วก็เล่นหวยนะเป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นแบบสั้นๆแบบนี้หาเงินด้วยวิธีการที่สมองสั้นปล่อยเงินกู้เล่นหุ้นเล่นหวยหรือลงทุนหรืออยากได้เงินด้วยวิธีการที่ออกแรงอย่างเดียวไม่ค่อยใช้หัวอะไรนี้หรือไม่ก็เป็นวิธีการพนันถ้าสมองห่างนะห่างจึงเป็นคนดื้อหรือเชื่อตัวเองมากเกินไปเห็นได้ว่าเส้นสมองดื้อรั้นเห็นได้ว่าเส้นสมองเนี่ยห่างจากเส้นชีวิตจึงเป็นเชื่อตัวเองแล้วแต่ว่าเป็นคนมีเสน่ห์เพราะว่าเส้นสมองไปเป็นเส้นราบตอนต้นคือหมายถึงว่าเป็นคนดื้อแต่เป็นคนอาจจะมีหน้าตาหรือพูดจาดีมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบเองมีผู้ชายมาชอบเองอะไรเงี้ยนะมีคนมาจีบเองมีคนเอาข้าวของเอาเงินทองมาให้เองตรงเส้นสมองตอนต้นก็จะเป็นเส้นราบดูยากที่ผ่านเส้นอารมณ์จะเป็นเส้นอารมณ์จะเป็นเส้นใหญ่ก็หมายถึงว่าอารมณ์ความคิดฟ้างขวางเส้นอารมณ์บ่งบอกว่ามีอารมณ์จดจ่อกับความรักอยู่เสมอเพราะเส้นอารมณ์นี้ชี้ไปทางเส้นหัวใจหรือเป็นคนมีความคิดเกี่ยวกับความรักอยู่เสมอถ้าเป็นวัยหนุ่มสาวก็คิดถึงว่าจะรักคนนู้นคนนี้ถ้าเป็นคนที่มีวัยมีครอบครัวก็คิดถึงเรื่องลูกเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องคนรักเรื่องพ่อเรื่องแม่อะไรอยู่เสมอเป็นเส้นอารมณ์ที่จ่อกับเส้นหัวใจเส้นสีแดงมันก็จ่อเส้นหัวใจแล้วก็เป็นเส้นอารมณ์สองเส้นที่จ่อเส้นหัวใจนี้เส้นหัวใจนี้เข้าช่องหมดเปลืองหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ขยันขันแข็งอยู่ตลอดหรือเป็นคนมีหัวใจที่พยายามอยู่เสมอเส้นหัวใจมีเส้นที่หักลงมากจะเห็นได้ว่ามีเส้นที่หักลงหลายๆครั้งเส้นที่หักลงหมายถึงหัวใจสมาคมหรือเป็นคนมีความฟั่งฝางในแวดวงสังคมพอสมควรเมื่ออายุนับเข้ามาตอน30ขึ้นมานะก็จะเป็นคนทำงานฟั่งฝางอาจจะเป็นที่รู้จักในตำบลในท้องถิ่นที่เองอยู่หรือแม้แต่ในที่ทำงานจะเป็นคนฟั่งฝางในสังคมหรือจะมีคนที่รู้จักเรามากหน้าหลายตาเสมอเส้นหัวใจมีเส้นหนึ่งที่เป็นหักลงตรงนี้จะเป็นเส้นหักลงตรงเนินร้อนลนนะจึงเป็นเส้นหัวใจอกหักได้ด้วยหรือมีความรักแบบช้ำใจได้ด้วยแล้วก็เป็นเส้นหัวใจโง่ซื่ออีกเส้นหนึ่งดังนั้นเส้นนี้จึงทำให้การมีคู่ทำให้คู่ไปมีชู้ได้เส้นนี้นะเพราะเป็นเส้นหัวใจรักช้ำใจหนึ่งเป็นเส้นหัวใจซื่อด้วยไงก็เวลาโดนสวมเขาเราก็ไม่รู้ตัวมารู้ตัวเป็นผ่านเป็น10 ปีอะไรเงี้ยก็ได้ก็จะเป็นเส้นหักเส้นนี้ให้ผลในระยะยาวหมายถึงว่าไม่ได้ให้ผลแบบประมาณว่าอยู่กินกันแล้วมีนะแต่หมายถึงว่าต้องเป็นแบบเหมือนกับอยู่กันเป็นผัวเมียแล้วแบบถือว่านึกว่าไว้ใจแล้วแบบผ่านมาเป็นแบบลูกโตแล้วอะไรเงี้ยแล้วค่อยมารู้อีกทีนึงว่าสามีมีชู้ถ้ามีเส้นนี้ที่ประกอบด้วยการที่ว่ามีปัญหาเรื่องความรักนะส่วนใหญ่จะมาแนวนี้หมดคือจะมาแบบแนวว่าคิดไม่ถึงส่วนมากถ้าประกอบด้วยเส้นหัวใจเพราะว่าเส้นหัวใจมันเริ่มให้อธิพลตอนอายุเรา40ขึ้นไปถ้าเป็นเส้นหัวใจรักอกหักหรือความรักที่ช้ำใจอะไรจะให้ผลตอนการทำงานของเส้นหัวใจก็คือ40ขึ้นแต่จะก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ส่วนมากมักจะให้ผลตอน40วาสนาก็